เงินในอนาคตคือความเพอเจอมันคือความหวังลมๆแล้แงๆและไร้วินัยทางการเงินสวัสดีวันจันท์ค่ะสวัสดีวันจันท์ EP นี้ของแหวกแนวมาเป็นเรื่องเงินเงินทองทองบ้างนะคะโดยสิ่งที่ดิมจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของเงินในอนาคตค่ะ แนวคิดนี้นะคะดิมไปเห็นมาจากหนังสือ25วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย25วิธีคิดให้ชีวิตสบายสบายคือเป็นหนังสือที่มี2ด้านนะคะด้านหน้าเนี่ยคือ25วิธีคิดให้ชีวิตชิบหายส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยหัวจะกลับกันเป็น25วิธีคิดให้ชีวิตสบายสบายเป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนําให้ทุกคนหาอ่านกันนะคะโดยในตอนที่12ของหนังสือเนี่ยเขาเล่าถึงเรื่องเงินในอนาคตเอาไว้แบบน่าสนใจมากๆเลย ก่อนอื่นนิมต้องถามทุกคนก่อนว่าในความคิดของเพื่อนๆเงินในอนาคตคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วฉเฉลยเลยดีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงเงินเดือนของเดือนหน้าเงินโบนัสแตะเอียเงินในบัตรเครดิตหรือว่าที่แบบเข้าข้างตัวเองสุดๆก็คงต้องเป็นเงินจากการถูกหวยเอาสิไปถึงเบอร์นั้นเลย แน่นอนว่าเวลาที่เราคิดถึงเงินเหล่านี้นะคะมักจะเป็นเวลาที่เราต้องการใช้เงินสุดๆจะเอาเงินไปทําอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนั้นเงินในกระเป๋ามันไม่พอเราก็เลยต้องไปคิดถึงเงินในอนาคตที่เรามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกว่ามันต้องได้แล้วเดี๋ยวพอได้มาแล้วเนี่ยค่อยเอามาทบคืนอไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยดีมว่ามีเพื่อนๆที่คิดแบบเนี้ยเยอะเลยดีมเองบางครั้งก็คิดนะแต่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาพยายามกระตุกต่อมโนของเราด้วยการบอกว่า เงินในอนาคตคือความเพอเจอร์มันคือความหวังลมๆแล้งๆและรายวินัยทางการเงินโดยสิ้นเชิงเปิดสมุดบัญชีมาดูมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นจบเพราะอะไรเพราะถ้าเราหาหนทางที่จะใช้เงินในอนาคตที่ว่าไปเมื่อไหร่แล้วก็บอกได้คําเดียวว่าพินาตค่ะง่ายๆก็คือถ้าเราใช้มันตั้งแต่ตอนนี้พออนาคตมาถึงมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราใช้แล้วนะสินอกจากจะไปเป็นหนี้สารพัดชนิด แต่ดิมเข้าใจทุกคนนะคะไอการที่เราจะอยากได้อยากมีอยากใช้เงินเพื่อเติมเต็มบางอย่างเนี่ยความจริงมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปมากนักนะคะโดยเฉพาะในสังคมที่เราอยู่ซึ่งมันเป็นสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมแต่สิ่งที่ผิดก็คือการใช้เงินรัวๆจนเงินในบัญชีไม่มีเหลือให้ใช้แล้วเพลอไปว่าเดี๋ยวจะเอาเงินในอนาคตของเรามาใช้ก่อนย้ำกันนิดนึงนะคะถ้าของสิ่งนั้นมันไม่ได้จำเป็นมากพอหรือว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีวินัยมากพอ คิดดีๆคิดเยอะๆค่ะดิมหวังว่า E.P. นี้นะคะจะช่วยย้งสติใครได้ทันและขอให้คุณเนี่ยไม่ลุ่มหลงไปกับประโยคที่ว่าของมันต้องมีที่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมีบ้างก็ได้นะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะ